วัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะไปส่งรถรีโวนะครับจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในการส่งรถให้กับศูนย์นะครับอู่ราชาพลอยนั้นทำช่วงล่างให้เสร็จแล้วปรับแต่งให้เป็นรถคอกเสร็จแล้วนั้นก็จะนำรถคันนี้ไปส่งที่ศูนย์ครับและผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในการส่งมอบรถนะครับให้กับศูนย์นะครับนะฮะเป็นการที่ผมจะนั่งไปกับรถสไลด์ด้วยนี่ไปกับคันนี้เลยไปเราไปส่งมอบรถกันดีกว่าต้องบอกตรงๆนะว่าครั้งแรกที่มีโอกาสได้นั่งรถสไลด์สุดยอดเราจะไปส่งมอบรถกันครับวันนี้ครับรีโว่5เกียร์6เกียร์นะ6เกียร์ครับสุดยอดไปครับไปครับเดินทางครับไปชมบรรยากาศในการนั่งรถสไลด์กันดีกว่านี่คือครั้งแรกเลยนะฮะนี่มีโอกาสได้นั่งรถสไลด์เนี่ยโอ้โหแจ๋วครับแจ๋วตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าเดินทางครับด้วยความเร็วอยู่แค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบรรทุกรถมาก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆครับนะฮะค่อยๆไปครับวิ่งไม่ด่วนครับรถสไลด์ครับไปเรื่อยๆย่องไปเรื่อยๆครับย่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในการส่งมอบรถกันนะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยนะจ๊ะนี้เราก็เดินทางมาถึงศูนย์โตโยต้าชุมพรกันแล้วเรากำลังเอารถมาส่งครับปีด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 และตอนนี้เราก็ถึงศูนย์โตโยต้ากันแล้วครับเรามาดูกันครับว่าคนขับรถสไลด์นั้นเขาจะต้องทำอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยก็ปลดเรียกอะไรปลดสายเบลกดสายเบลแล้วเอากองไว้ครับแล้วเวลากลับก็ไม่ต้องเอาไปครับกองไว้ตรงนี้เลยครับแล้วกดสายเบลนะครับอ้าวทำไมอ่ะทำไมปลดล้อหลังก่อนอ่ะเวลาเราลงไปข้างล่างอ่ะพี่ช่วงตรงนี้เราจะล้วงลำบากอ๋อเราก็ต้องปลดล้อหลังก่อนบางทีเราติดเพราะว่าเราไปทำงานริมถนนนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุคือมันต้องไวอ๋อก็เลยกดคู่หลังไว้ก่อนก็เท่าว่าข้างหน้าเดี๋ยวปลดทีหลังอ๋อนี่ครับวันนี้เรามาส่งรถที่ศูนย์โตโยต้าครับพรุ่งนี้เจ้าของรถเขาจะมารับรถแล้วครับปรับแต่งที่อู่ราชาพาวลอยเสร็จแล้วก็รถสไลด์ก็นำมาส่งที่ศูนย์เลยครับไม่ต้องขับครับนั่งรถสไลด์เลยอ้าวนี่ดูครับช่วงล่างสวยๆจากอู่ราชาพาวลอยอ้าวกดรีโมทลงเลยว่ากลัวหายอะแฝงคอเลยอะแน่นอนอะดูนี่ครับจะให้ดูครับลงนิ่มๆครับลงนิ่มๆลงนิ่มๆเลยครับลงนิ่มๆมามาครับมาครับลงนิ่มๆเลยครับกดเกียร์เดินหน้าครับกดเบรกมือครับให้รถไหลเดินหน้าไปเลยครับสบายๆเรามาดูกันฮะว่าคนขับเขาจะทำอย่างไรกันต่อนี่สุดยอดเขาเปิดประตูไปเข้าเกียร์ไว้ดึงเบรกมือไว้หรือยังไงเอ่ยปลดล็อกครับปลดล็อกแล้วกี้เปิดประตูรถทำไงอ่ะดึงเบรกมือขอดึงเบรกมือกันรถไหลกันรถไหลแล้วครับพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในการนำรถมาส่งนะครับพาเพื่อนๆดูนะว่าเอ๊ะคนขับรถสไลด์เนี่ยเวลาเขาทำงานเขาทำงานยังไงนะครับเขาก็จะมีการปลดสายเบลนะครับล็อกล้อไว้อย่างนี้ครับแล้วเขาก็จะนำรถลงครับกุญแจก็ส่งให้แล้วไงอยู่หน้ารถอ่ะเมื่อกี้อ่ะเอ๊ะทำไมขี่ลืมอย่างงี้คนนี้นี่ฮะโอ้โหยาวมากเลยนะสำหรับรีโว่เนี่ยฮะดูเลยช่วงหน้าเขายาวมากเลยครับนำบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับการส่งมอบรถนะฮะอู่ราชาพาวลอยนั้นเป็น
ผู้ปรับแต่งช่วงล่างให้สำหรับรถคันนี้นะครับแล้วก็กำลังจะนำรถเข้าที่จอดในศูนย์ให้เรียบร้อยเป็นการส่งมอบรถให้กับศูนย์ครับก็ต้องส่งกันยามค่ำคืนกันเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับรถแล้วครับกูราชาพอลอยนั้นปรับแต่งรถเสร็จก็ส่งเลยครับรถใครเอ่ยรถใครเอ่ยถ้าเจ้าของดูคลิปอยู่ก็คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะนี่ครับคือบรรยากาศในการส่งมอบรถให้เรียบร้อยถอยครับถอยก็มีคุณพี่ครับรปภครับคุณพี่เราพอบอกให้ครับปืดครับเรียบร้อยครับเข้าที่จอดเรียบร้อยพอเรียบร้อยครับเรียบร้อยและนี่ก็คือบรรยากาศครั้งแรกเลยนะที่มีโอกาสเข้ามาดูบรรยากาศในการส่งมอบรถของรถสไลด์นะครับผมเองนะฮะก็เพิ่งได้มาสัมผัสกับชีวิตคนขับรถของรถสไลด์นี่แหละก็คือเป็นอะไรที่แบบมันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะงานเขาก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกรถที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงรถมือสองรถเก่าหรือรถอะไรก็แล้วแต่รถมีซากเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเขาเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะว่าบรรยากาศของคนขับรถสไลด์เนี่ยเขาทำงานกันยังไงแล้วก็ดีใจด้วยที่มีโอกาสได้มาส่งรถมอบรถที่อู่ราชาพาวลอยเขาปรับแต่งสำเร็จแล้วให้เป็นรถคอกเรียบร้อยแล้วแล้วเอามาส่งศูนย์นี่ก็คือบรรยากาศครับต่อจากนี้ก็คนขับก็เจ็บครับเจ็บทาร์ดครับกดรีโมทครับเก็บถาดนะครับบื้อโอ้ถาดยาวมากเลยไม่เก็บถาดครับแต่อย่าลืมเก็บสายเบลนะครับเก็บถาดดูที่ว่าจะลืมเก็บสายเบลหรือเปล่าคงไม่ลืมหรอกครับนี่ครับเอาถาดขึ้นเรียบร้อยแหมเหมือนประกอบร่างยังไงก็ไม่รู้นะนี่สไลด์ครับสไลด์เสร็จเรียบร้อยครับเป็นอันว่าจบพิธีนะครับนี่คือการส่งมอบนะฮะรถมายังในศูนย์โตโยต้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลายคนก็คงจะเคยได้เห็นเนาะบรรยากาศแบบเนี้ยแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยเห็นคืออาจจะได้เห็นแต่แค่นิดๆหน่อยๆนะฮะแต่วันนี้ได้มีโอกาสนั่งรถสไลด์มาแล้วก็มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศแบบเต็มๆนะว่าคนขับรถสไลด์เนี่ยเขาทำงานกันยังไงแล้วก็เขาจะต้องทำอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมเองก็ดีใจนะที่มีโอกาสได้นั่งรถสไลด์เอาละครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายThank you.